ผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้นั่งอยู่ในร้านดีๆแท้ๆนั่งขายของค่ะแต่ว่าลูกค้ายังไม่มาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขึ้นมากดเล็กๆน้อยๆโจรมาจากทางข้างหลังค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมากระชากสร้อยทองออกไปจากคอแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านมีนะคะจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้จิรวัฒน์เป็นผู้เสียหายค่ะนั่งอยู่ที่ร้านแล้วถูกนายสัญจรคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างหลังแล้วกระชากสร้อยทองไปเลยเจ้าของร้านรู้ตัวพยายามจะวิ่งตามนะคะแต่ตามยังไงก็ไม่ทันมอเตอร์ไซค์ที่เผลออ่ะทองตั้ง5บาทคุณต้นอตีกลมๆ 30,000 บาทละ 30,000 เป็นแสนอยู่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านขายของในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะสุดท้ายผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจตามจับได้อย่างรวดเร็วคนก่อเหตุเขาก็มีงานมีการทำนะ มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองด้วยเขาทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งค่ะถูกตำรวจจับกุมที่หอพักทอง5บาทยังอยู่ค่ะอยู่ภายในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าตำรวจก็คุมตัวเอามาดำเนินคดีเขายอมรับว่าเขาไม่มีตังค์ใช้ตำรวจก็งงก็มีงานมีการทำมอเตอร์ไซค์ก็มีทำไมไม่มีเงินใช้เป็นอะไรติดหนี้พนันออนไลน์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยถามต่อเอาแล้วเล่นเยอะขนาดไหนเล่นทุกเว็บเพราะชอบทุกเว็บค่ะครับโอ้ปั่นไปทุกเว็บล่าสุดเสียเงินไป 20,000 บาทยอมรับที่ก่อเหตุไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเห็นทอง5บาทห้อยอยู่ที่คอพอดีแล้วไม่คิดว่าจะถูกตำรวจจับได้แล้วตอนที่กระชากสร้อยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนักตั้ง5บาทยังไม่ทันได้เอาไปขายเลยถูกตำรวจจับได้ก่อนฟังคำสารภาพค่ะครับอ๋อเลยไม่มีตังค์ติดหนี้เท่าไหร่ติดเยอะอยู่ครับเล่นอะไรเล่นบอลหรือทั้งบอลทั้งสล็อตเรื่องมาคลาคลาหมดเลยครับก็เลยไม่มีตังค์หมดล่าสุดหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่20,000คนเจ้าของทองบอกว่าตกใจมากค่ะคือพอกระตุกปุ๊บหันไปเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีก็พยายามวิ่งตามตะโกนร้องให้คนแถวนั้นช่วยแต่ว่าตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ไปเร็วมากวิ่งตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ก็ดีใจโล่งใจที่ได้ของกลางกลับคืนและตำรวจจับคนร้ายได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่ตามเอาของกลางคืนได้ทันควันเพราะว่าถ้าขายไปแล้วกว่าจะไปตามคืนกว่าจะเคลียร์กันกับคนรับซื้อก็ยุ่งยากแล้วก็ขอบคุณตำรวจด้วยที่ทำงานเร็วมากทางที่ดีก็ระมัดระวังสร้อยคอตัวเองให้ดีที่สุดแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีใครรอดสักรายนะครับที่ขโมยสร้อยขโมยทองวงจรปิดชัดแจ๋ว